ู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันไปเธอต้องรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วก่อนดีอย่าได้ยินแต่คำว่ารักแค่คำร้องเธอในฝันบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอคงรอว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันต้องนอนฝันได้ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีแต่เพียงข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวันรอของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าดูแลตัวฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานแต่ก็คงต้องลาหัวใจที่ไหววังแต่ใจของฉันก็อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันต้องไปเธอรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอบอกแล้วก่อนดีอย่าได้ยินคำว่ารักแต่ต้องรอฉันได้อยู่ใกล้ๆเธI'm not mine. Got all too many times.
คงอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองตลาดกล้วยใช่คุณอะไรตกใจไปเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะฮะอีกประมาณ1ชั่วโมงคุณแม่ของทุกก็จะมามอบความสําเริงความสําราญให้กับทุกท่านใช่แล้วเขาบอกว่าจ้าง100เล่นล้านเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆของคุณอ๊อฟปองศักดิ์เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงขออนุญาตย้ำถึงหลายคนที่จะเอาเปรียบพวกเราโดยจะชมอยู่ที่บ้านวันนี้บอกเลยว่าเสียใจและสมน้ำหน้าด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่มาที่ตลาดกล้วยวันนี้คุณจะพลาดด้วยประการทั้งปวงซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณอ๊อฟปองศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่ารับงานแบบทั่วไปนะเวลาเขาจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยงานเยอะถ้าเงินไม่ถึงนางก็ไม่มาเงินไม่ถึงไม่มานะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยเขาต้องดูนะว่าเขาจะเล่นน่ะต้องบอกเลยว่าเขาเล่นแบบจริงจังมันมากๆเอาจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วหลายคนก็ได้เขาเรียกว่าเต็มอิ่มกับฟรีคอนเสิร์ตของตลาดกล้วยไปมากมายศิลปินครับแน่นอนซึ่งตอนนี้เราทั้งสองคนก็ยืนอยู่ที่หน้าบูธของบริษัท Speedway 3 Group and Service พร้อมกับเรื่องราวดีๆโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับทุกๆท่านครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะไปเยี่ยมชมนะในโซนนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรามีรถจักรยานยนต์ Yamaha นะคะมาหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวขอเป็นลุคพิตตี้ MC งานมอเตอร์โชว์เลยครับได้รอบพอดีเป็นเวลา5นาทีพรีเซนต์รถเลยครับนี่เลยค่ะณจุดนี้อ๋อไม่ใช่นะ อันนี้มันจะโหดเกินไปถ้าเกิดคุณเห็นล็อกปกติจะยกขาข้างนึงแล้วฉี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนั้นหมาอ๋อขอบคุณมากครับอ่ะวันนี้ครับนำเสนอในส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนที่ว่ายุคนี้ยุคประหยัดน้ำมันหลากหลายรุ่นครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่เดียวยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่นี่เลยค่ะพร้อมกับ3ระบบนะคะที่ช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองระบบสตาร์ทสต็อปแอนด์ซีสเต็มนะฮะหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบนะฮะคุณอยากจะชอบเป็นอะไรที่แบบเป็นยุคดิจิตอลเป็นระบบดิจิตอลนิดนึงวันนี้ยามาฮ่าคิวบิกอันนี้มันน่ารักมากๆเลยมันบอกเหมาะกับหนูมากๆเลยดูดิอ่ะน่ารักไหมรูปทรงแบบมนๆนะครับถูกออกแบบเรียกว่าตอนนี้รถจักรยานยนต์มีการพัฒนาในเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์มือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะมีช่องสาช่องสาช่องสาเจ้าคนบ้านไหนนี่เจ้าคนบ้านไหนนี่คนโคราชคนโคราชนี่มีช่องชาร์จชาร์จสาหรือชาร์จแล้วก็ยังมีช่องเก็บสัมภาระนะครับสัมภาระอาจจะดูน้อยไปต้องใช้คำว่าสัมภารกลบรกเลยลบของคุณอะลบลบไม่ได้ลบอะไรนะขโมยของยามาฮ่าไปเยอะนะคุณอะลบเธอด้วยลบเธอด้วยนะผ่านมาทางด้านนี้นะคะยามาฮ่าฟินนะคะหรือว่าจะเป็นยามาฮ่าแอร์ร็อกนะคะใครที่ชื่นชอบสไตล์สปอร์ตก็จะมีนี่เลยยามาฮ่า MT15 วันนี้ครับออกรถทุกรุ่นฟรีดาวฟรีทะเบียนฟรีพรบฟรีประกันรถหายพร้อมกับของแจกของแถมอีกมากมายถ้าเกิดคุณติดปัญหาเรื่องวงเงินติดปัญหาเรื่องแบ็คลิสต์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราครับเดินเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำกับทุกๆคนใช่แล้วเพราะว่าเรามีทางแก้ให้นะคะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้รถดีๆนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้อ่ะลำดับต่อไปครับก็แน่นอนตอนนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะขออนุญาตให้ทุกท่านนั่งชมเหมือนเดิมถ้าเกิดใครอยากจะนั่งชมแบบสบายๆครับให้มานั่งฝั่งที่ดูเวทีคอนเสิร์ตไว้ยามาฮ่าฟินสำหรับคนที่นั่งดูแบบสบายๆเดี๋ยวนะตอนแรกว่าจะแซวพี่เม้งลงไปตรงนี้กันดีกว่าว่าจะแซวว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาเก้าอี้มานั่งตรงกลาง อ๋อไม่ใช่เจ้าหน้าที่อันนี้ทีมงานที่เราจ้างมาต่างหากนะคะนี่เราจ้างมาจากฮอลลีวูดเลยนะโอ้ปกติฮอลลีวูดเขาจะมีการเวลาเขาถ่ายทำหนังหรือฮอลลีวูดที่อยู่ที่รัชดานั่นแหละที่มีสาวๆอ่ะไปบ่อยนะคุณไปเพราะฉะนั้นคุณไปกับพี่โยอ๋อจะไปยุ่งเหรอครับยังไม่ยุ่งเพราะป่วยขออนุญาตครับในส่วนของโซนนี้เราขออนุญาตเปิดให้กว้างที่สุดเพราะว่าหลายๆคนที่ผ่านชมไลฟ์สดก็จะได้ดูด้วยใช่แล้วค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่ป่ะคะไลฟ์อยู่เลยคะเห็นไหมคะผู้ชมทางบ้านเนี่ยคะคุณจะดูไลฟ์สดกันได้แค่ตอนนี้เท่านั้น
แต่ถ้าตอนที่คอนเสิร์ตของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ขึ้นคุณจะดูไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นรีบตามมานะคะที่ตลาดนัดกล้วยๆของถมลพบุรีตอนแรกคนดูเกือบ500คนตอนนี้เหลือ14คนแล้วพอแค่ออกไม่เห็นหน้าเราอยู่หน้าจอเหรอดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นใครอยากจะมานั่งรวมกันก็เชิญได้เลยค่ะบริเวณขวามือทางด้านนี้โอ้โหอันนี้เสือใหญ่มากๆเลยมากันทั้งครอบครัวใช่ไหมคะเราไปคุยกับเขากันดีกว่าพี่เม้งคุณแม่ครับคุณแม่คะกำลังจิ้มเลยมะม่วงน้ำปลาหวานนี่เสือขนาดนี้ไม่จัดโยคะร็อกกันสักชุดหนึ่งเหรอครับแม่แม่รู้จักกันหรือเปล่าคะรู้จักมาจากหมู่บ้านเดียวกันเปล่าแม่บอกว่ามาจากค่ายนกกระจอกมาด้วยกันน่าหัวเราะแสดงว่าต้องมีมันต้องมีเล่นเหรอแม่ไม่เล่นแม่ไม่ได้ไปเล่นแม่เป็นเจ้าแม่บอกแม่ไม่ได้เล่นแม่เป็นเจ้าใช่แม่เป็นเจ้าของที่แม่เปิดอยู่เก็บตกแม่ใช้เก็บเอานะครับหลากหลายเรียกว่าหลากหลายแฟนเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ซึ่งแน่นอนแหละวันนี้นางจัดหนักจัดเต็มแน่เออต้องบอกเลยว่าเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยตอนแรกๆเขาจะมาแบบนิ่งๆก่อนเรื่อยๆพอเริ่มกลางๆเท่านั้นแหละเขาจะไม่เป็นตัวของตัวเองจะแบบว่าโอ้ยจะลงองจะลงองลงแน่นอนนี่คือเรื่องของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเราจะฉีกรูปแบบอีกแล้วโอ้โหฉีกแบบฉีกมากๆเลยเราจะในส่วนของสัปดาห์กิจกรรมของเดือนหน้าตลาดกล้วยๆเราก็จะนำศิลปินที่ว่ามีบทเพลงยอดฮิตมีซิงเกิลยอดฮิตที่มียอดคนดูใน YouTube เป็นล้านวิวอาทิเช่นเจ้าของบทเพลงงัดตังงัดตังงัดตังงัดแล้วแล้วก็บอกเออหน้าตาคนร้องเป็นยังไงคุณเต้ยอธิบดีนี่แหละฮะเรามีโอกาสได้เจอนะครับเจ้าของบทเพลงงัดตังงัดตังงัดเดี๋ยวต้องรู้เสียงต่ำมันต้องเป็นเสียงต่ำๆใช่เหรอใช่เออแล้วก็จะมีเจ้าของบทเพลงปูนหนีบอีปีเออเราได้ฟังแต่เพลงเขาแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเออนั่นน่ะสิแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงอะไรนะผู้สาวร้องยังไงร้องยังไงร้องไม่เป็นเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของสัปดาห์หน้าโถมกันมาทีเดียว3คน3คน3เบอร์เลยเลยคือต้องบอกว่ามันแน่นอนและสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาต้อนรับช่วงกำลังจะเปิดเทอมเลยเราจะให้น้องๆนะครับหนูๆผมเชื่อว่าบทเพลงนี้ดังขึ้นมาทีไรทุกคนอะดรีนาลีนในร่างกายจะต้องหลั่งปะ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 โอ้นี่มันบักแตงโมใช่เจ้าของบทเพลงโอ้มันบักแตงโมวงฮันแนลฮันแนลฮันแนลนะฮะเต็มวงเต็มรูปแบบในส่วนของสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5บอกจากใจจริงเลยจำไม่ได้เอาเป็นว่าวงเฟรมเออวงเฟรมแล้วก็วงอันสัปดาห์ที่4วงเล็กวงอะไรไม่รู้อยากจะรู้ว่าวงอะไรต้องคอยติดตามข่าวสารจากอย่าลืมเลยนะครับติดตามที่ตลาดกล้วยๆเข้าไปที่ Facebook นะฮะไปพูดคุยไปแนะนำศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับไปบอกเลยว่าอยากให้ใครมาถ้าเราสามารถหาคิวให้เขาได้จะลัดฟ้ามาให้เลยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราอยากได้ศิลปินเบอร์ต้นๆมาเยอะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Body Slam Potato ปัญหาเรื่องเดียวเลยคุณเรื่องอะไรคะเรื่องเงินนะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันเข้ามาอุดหนุนคุณท่านเออคุณอยากจะให้ศิลปินคนนั้นมาอยากจะให้คุณศิลปินคนนี้มาก็ค่อยเข้ามาช่วยอุดหนุนให้พ่อค้าแม่ค้าเราตอนนี้เราติดต่อไปแล้วแต่ว่าคิวยังไม่ว่างจริงๆพี่ตูนก็กำลังทำโปรเจกต์เตรียมจะไปวิ่งอยู่จะวิ่งอีกแล้วเออเอออาจจะวิ่งมาผ่านตลาดนัดกล้วยๆคลองถมของเราครับเออแล้วก็ไปถึงภาคใต้คุณก็ต้องเสียตังค์ให้เขาด้วยนะเออต้องทำปูนต้องช่วยกันทำปูนเดี๋ยวนะคุณเมย์คู่รักคู่นี้เขาดูกินข้าวอร่อยมากเลยนี่ไงที่เขาบอกว่ามาหาพาไปกินข้าวนอกบ้านเออนี่แหละเออความหมายที่บอกว่าเนี่ยไปกินข้าวนอกบ้านก็นี่ไงโทรหาตัวเองไปกินข้าวกันไหมพี่ผู้หญิงบอกกินที่ไหนอะตัวเองไปหาอะไรชิลๆนั่งชิลๆแล้วกินข้าวกันนี่เลยดินเนอร์ใช้ชีวิตแบบติดดินมากชิลมากหาจิบอะไรเย็นๆอันนี้คบกันมากี่ปีแล้วครับ6ปีหมดโปรแล้วไงหมดโปรแล้วหมดโปรหมดโปรแล้วหมดโปรก็ต้องกินแบบนี้ช่วงแรกๆก็อาจจะไปกินร้านหรูๆหน่อยร้านอาหารถ่ายรูปคอนเสิร์ตตามร้านถ่ายรูปเช็คอินเอาแต่ตอนนี้ก็อาศัยแบบนี้แหละเดี๋ยวโนฮาโดเข้าแก้วป้าหน้ามาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับพี่เต็มที่กับชีวิตนะครับเออแซวเหมือนบ้านนี้เขาก็เต็มที่กับชีวิตเหมือนกันบ้านไหนคะนี่ทางบ้านนี้เขาไม่คุยกันเลยนะนี่เขาไลน์คุยกันนะคุณรู้ป่ะคุณแม่วันนี้ตั้งใจมาดูคุณแม่โดยเฉพาะเลยป่ะครับ
ปกติมีโอกาสได้ชมเขาบ้างไหมครับไหนๆก็ไหนๆละนั่งเลยแล้วไรเดี๋ยวเมื่อยขนาดนั้นเลยเมื่อยโอ้ยงานเยอะนี่งานเยอะอะไรคะปกติชมเขาผ่านอะไรนะครับเพลงชอบเพลงอะไรครับอะไรของเขาเป็นพิเศษบ้างไหมครับไม่ชอบอ่านแม่กลับสิฮะแม่จะมานั่งดูทำไมถ้าแม่ไม่ชอบแม่กลับได้เลยครับไม่นะคะชอบสักเพลงแล้วกันเพลงอะไรแม่มีเพลงอะไรบ้างแม่ไปครับดูไปเรื่อยๆแม่ไม่ชอบเพลงแม่ชอบเต้นอย่างเดียวชอบไหมชอบไหมชอบท่าเต้นอย่างเดียวโอ้อาทิตย์ที่แล้วได้มาไหมแม่ไม่ได้มาลูกไม่ใครมาไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้ลูกชายอะคะสามีแม่เขาเอ๊ะนี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาสามีเงียบแล้วเด็กอยู่เลยนะอ๋อขอโทษลูกชายอะคะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยมีแฟนหรือยังคะอยากได้แฟนไหมเขาไม่อยากได้ด้วยพี่ใส่หน้าพี่วายน้องล่ะปล่อยอนาคตของชาติไปเถอะพี่พี่วายน้องล่ะปล่อยอนาคตของชาติน้องเขาเด็กมากเลย14กระดูกนี่อ่อนมากแจกรางวัลกันก่อนดีกว่าครับช่วงนี้สปีดเวสต์รูปแอนด์เซอร์วิสจังไม่ปล่อยให้ทุกท่านนั่งกันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเรามีของรางวัลมาแจกกันต้องก้นจากที่เล็กก่อนเลยโอ้นี่กระเป๋าเต็มเลยหวานๆไปเลยคุณมีอยู่กี่แท่งมีประมาณน่าจะ20แท่งได้ไม่เป็นไรใส่รถพี่บ้างก็ได้เดี๋ยวพี่เก็บในรถจะไม่พอนะคะยังเก็บไว้จนหมดกระแท่งหมดแล้วน่ะไม่เป็นไรให้เป็นที่ระลึกอันนี้เราให้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวที่คุณไม่หยิบออกมาหมดเนี่ยคุณกักไว้เหรออย่าไปพูดออกไม้สิอ้าวที่พูดออกไม้เนี่ยไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยเอาละครับตอนนี้เรามีเป็นปากกาทัชสกรีนให้สำหรับทุกๆคนนะครับแน่นอนนะฮะยุคนี้พอสอนนี้เขาดีไซน์ปากกามาได้เรียวเล็กมากๆเลยแต่ก่อนใหญ่กว่านี้นะนี่มันเรียวเล็กเหมือนคุณเนี่ยไม่ใช่ครับแหมคุณก็มายุ่งกับผมจริงของผมไม่ใช่เรียวเล็กครับของผมหลังเร็วไร้ลีลาค่ะอย่ามาอะไรนักหนาเนี่ยมาเราแจกของรางวัลกันดีกว่าครับในระหว่างนี้ทุกๆท่านครับในยุคนี้พอสอนนี้เพื่อให้เข้ากับศิลปินที่จะขึ้นมามอบความสุขให้กับทุกๆคนโทรศัพท์มือถือของใครมีรูปคุณอ๊อฟปองศักดิ์มีบทเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์วันนี้10ท่านแรกรับปากกาทัชสกรีนฟรีเดี๋ยวก็จะไม่ขำแล้วนะบ้านเนี้ยมีไหมฮะมีเพลงของเสือเสือมาผืนเดียวนั่งเรียง4มันโดนน้ำมันเลยหดไงคุณพูดอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่เสือด้วยมันไปที่ออกกำลังกายแบบอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยโอ้โยคะมีไหมครับในโทรศัพท์มือถือของใครมีรูปคุณอ๊อฟปองศักดิ์เป็นรูปคู่หรือจะเป็นผลงานของเขาก็ได้เป็นมิวสิกวิดีโออะไรก็แล้วแต่มอบกันไปเลยทางด้านนี้ครับ10รางวัลเท่านั้นใครมีเดินมาหาเราได้เลยค่ะมีไหมนี่มาแล้วมีรูปอ๋อนี่เขามีรูปเขาเซฟมาจากจู๊กเลยจู๊กนี่เฮ้ยดูดีเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยชอบคุณแม่ไหมลูกชอบคุณแม่ไหมหายเลยชอบไหมคะเพลงเขาเพลงอะไรลูกเธอน้องก็ไม่น่าจะเกิดทันโอเคมินกระบะมินกระบะอันนี้ค่ะนี่ค่ะรับปากกาไปเลยโอเคบ้านนี้ก็มีเน่เพลงเหรอคะเพลงนี่ง่ายมากเลยนะแค่เซิร์ชเข้าไปนะคะใน Google หลอกเราให้เต็มที่เลยหลอกเราให้เต็มที่หลอกเราจริงๆก็ไม่ได้มีในโทรศัพท์นะเซิร์ชเมื่อกี้แล้วแคปเจอร์ไว้เซิร์ชก็เจอแล้วอ่ะใครมีคะทางด้านนี้รูปหรือว่าจะเป็นเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ก็ได้แฟนเพลงคุณอ๊อฟปองศักดิ์ที่เดินทางมาจากกวัดนี่คุณแม่มีไหนนะรู้หรอแม่ตบมือเดี๋ยวแม่ตบมือคุณแม่อะไรนี่คุณน้องคุณแม่จะให้ติ๊บคุณน้องนี่ตัดผมเป็นเด็กมัธยมเลยนะคุณแม่มีแบงค์ร้อยเหลือสักใบสองใบไหมโอ้ไม่เป็นไรอ่ะคุณแม่จะเรียนเค้กหน้านิ่มอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับคุณแม่ครับไม่เป็นไรอันเดียวไม่เป็นไรค่ะเอาสองอันไม่เป็นไรครับแม่ครับรอเล่นขอบคุณมากครับแม่อ่ะเห็นเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเห็นคุณแม่ทานได้ผมก็ดีใจเห็นคุณแม่ทานหมดผมก็สลดใจอย่าไปคิดอะไรเยอะคุณแม่อ่ะด้านนี้บ้างใครมีรูปคุณอ๊อฟปองศักดิ์หรือว่าเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์นะคะนี่กำลังโหลดเลยกำลังโหลดอยู่รูปนี้ครับผมใครมีรับประกาศทัศกีนอันนี้เป็น limited edition สุดๆเลยนะมีไหมคะมาตัวนี้มีใช่ไหมไม่ต้องเขินดูเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเลยเนาะอ่ะ
รับไปเลยค่ะโอ้โหกินปลาหึงมากเลยโต๊ะนี้กินปลานะครับโต๊ะนี้ก็กินปลาแกเออกินปลากันทุกโต๊ะแหละไหนฮะเออมีไหมคนลพบุรีชอบกินปลาใช่ไหมโอ้โหนิดนึงก็เอาเออมันอร่อยนิดนึงก็เอามีอีกไหมคะมีใครมีอีกไหมรูปคุณอ๊อฟปองศักดิ์นะคุณดีด้านหน้าด้านหน้าผมก็มีไหน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 ดูสิโอ้จะเอากี่รูปแม่ถามจะเอากี่รูปแม่เซิร์ชใน Google อ่ะแจกค่ะคนไหนครับยกมือนี่นะครับนี่เราแอบให้เลยนะไม่มีใครรู้นะโอ้โหรูปสมัยนู่นเลยทำหน้าเลยอันนี้มีไหมคะด้านนี้มีไหมคะแจกนี่ไงคะคุณแม่แจกอยู่เนี่ยค่ะอ๋อคุณแม่มาทุกอาทิตย์เลยคุณแม่เปิดเลยคุณแม่เปิดรูปเลยตอนนี้เขาเปิดรูปอยู่มีรูปคุณอ๊อฟปองศักดิ์ในโทรศัพท์มือถือหนูแจกคุณแม่บอกว่ามาทุกอาทิตย์เลยไม่คิดจะแจกเลยเหรออยากจะถามคุณแม่กับว่าแม่ครับทุกความมาทุกอาทิตย์คุณแม่ไม่คิดจะเล่นเกมกับเราเลยเหรอเราแจกแค่ปะครับแม่เราไม่ได้แจกคอนโดริมแม่น้ำใจเย็นอะไรก็จะเอาคุณแม่คะเปิดมาก่อนเปิดมาก่อนเดี๋ยวโต๊ะอื่นเขาจะเคลื่อนแก้วใส่หัวหนูเนี่ยเออได้ทุกคนนะคะถ้าทำตามกติกาเดี๋ยวนะแวะมาด้านนี้ก่อนหนึ่งดาวขอบคุณค่ะไหนขอดูหน่อยสิโอเคเหลืออีกสองดาวสุดท้ายนี่นะหนูเหรอคะขออนุญาตพุ่งเหลาไปได้ไหมคะรอเล่นเดี๋ยวเดินไปหาเดินง่ายสบายสบายโอ้ยรูปนี้เราชอบอ่ะเลือกมาเลยนะรูปนี้คัดแล้วใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหมดหรือยังคุณแม็กหมดแล้วฮะตอนนี้เราเห็นหน้าเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นหน้าเห็นรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้อยากฟังเพลงของคุณอ๊อฟปองศักดิ์จังเลยใครร้องเพลงคุณอ๊อฟปองศักดิ์ได้แจกไปเลยกับกล่องน้ำพร้อมกับเสื้ออีกหนึ่งตัวร้องได้มาหาเราเลยมีไหมฮะคือกระบอกน้ำจากยามาฮ่าพร้อมกับเสื้อจากยามาฮ่าเสื้อแบบนี้เลยเสื้อแบบที่ปัชชาใส่อยู่ตอนนี้มีไหมครับสังคมก้มหน้าเชียวพอให้ร้องเพลงปุ๊บสังคมก้มหน้าเลยใครร้องได้รับไปเลยเป็นกิฟต์เซตด้วยเป็นชุดเกือบเสร็จหรือกิฟต์เซตนะครับกิฟต์เซตโอเคเกือบเสร็จไม่ได้ใช่ผมจะไม่รู้หรออยู่ดีมาเป็นชุดเกือบเสร็จกิฟต์เซตโอ้โหกิฟต์เซตถูกแล้วนะใครไม่ร้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอย่ามองหน้าเราสบตาเราก็ละอ้าวคุณพี่ยกมือพี่เสื้อเหลืองพี่เสื้อเหลืองมายกมือ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 แบบนี้มาไม่ต้องยกมือให้เราหรือเปล่าล่ะไม่ใช่เขาไล่แกให้กับไกลๆเปิดไม่ต้องเปิดแล้วมันต้องมาจากอินเนอร์ข้างในเลยตอนที่กินปลาหนิใช่ไหมใช่เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเอาเพลงอะไรเพลงอะไรแทงข้างหลังฉันเหมือนคนกำลังจะตายแค่นั้นเองพี่จะต้องร้องตั้งแต่แรกจบไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ครับเป็นเมโลดี้พอมาพร้อมครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นเดี๋ยวผมจะล้างร้องเป็นลายคอร์ดให้เดี๋ยวหลับรอก่อนฉันเดี๋ยวพี่ก็ต้องเปิดฉันเหมือนเดี๋ยวขึ้นให้แล้วมีเบียร์ตัวไหนว่างเหลือๆสักแก้วไหมครับให้เขาสักเปรียบหนึ่งมีเป็นโค้กไม่น่าจะเมานะลูกอันนั้นน่าจะท้องอืดเอายังมาฉันเหมือนเร็วผมขึ้นให้แล้วฉันเหมือนคนกำลังจะตายหัดก่อนจะมาหัดอะไรตอนนี้ยกตอนยกมือมั่นใจมากเลยเดี๋ยวช่วยอย่างนี้เลยเดี๋ยวช่วยหากคุณพี่ร้องได้ใช่ไหมคุณพี่ด่าหนูด้วยเขาบอกว่าเฮียแล้วเฮียแล้วเขาบอกเฮียแล้วเต็มมากอย่างนี้เลยพี่เจนมาพี่เจนยานชิปไม่ใช่อันนั้นก็ได้อันคนละคนพี่เจนพี่ต้องรับผิดชอบแล้วแหละสองสาวนี้เขายกมือหน้าตาเขาร้องไม่ได้หน้าตาพี่เจนออกเป็นแนววงศิษย์คัมภีร์มากนะครับคุณจะบ้าเหรอหน้าตาแบบนี้ใช่รักไม่รักไม่ใช่ฮะคนละงานครับปลาต่อเลยอ่ะเรามากันดีกว่าอ๊อฟปองศักดิ์ฉันเหมือนคนกำลังจะหมด
ตายก่อนพี่ต้องตายก่อนแล้วพี่ค่อยหมดแรงเอาใหม่อย่าไปฟังเยอะไอ้มีสามพี่อย่าไปฟังเยอะแล้วหน้าพี่เหมือนจะตายจริงๆเลยนะเอาใหม่พร้อมหรือยังฉันเหมือนคนที่โดนแทงข้างล่างมาแล้วอีกท่อนไม่ใช่แล้วเทปผีซีดีเถื่อนใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ก็ฟังผ่านหรือว่าอาจจะฟังนานแล้วออมันก็เลือนนิดนึงก็ขึ้นชื่อว่าดังใช่ไหมได้ยังไปเรียนกับครูอ้วนมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมพร้อมแล้วเข้าครูอ้วนไปเรียนเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นชื่อเดี๋ยว3 4ก็ขึ้นชื่อนี่จบจากสยามมาเลยนะฮะไม่ใช่สยามกลกาเป็นสยามแก๊สมาเลยนะฮะพี่ก็ร้องก็เหรอร้องแล้วเสียงมันเพราะเนาะร้องหรือเลอใส่ไมค์ก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้อันนี้เหมือนการขโมยของไงกระชากออกจากมือไปกระชากออกจากมือไปเลยร้องแล้วกระชากออกจากมือไปเลยคุณเป็นมิตรมากเลยนะเนี่ยชาวลพบุรีมิตรภาพมิจฉาชีพนี่แหละเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วใครที่เป็นแฟนๆของคุณแม่เอาครับก็มานั่งรวมกันที่บริเวณด้านขวามือสุดของเวทีมองที่ยามาฮ่าฟินเอาไว้ครับโซนนี้คุณจะปลอดภัยในเรื่องของการนั่งชมอย่างปลอดภัยใช่แล้วเพราะว่าฝักแกรนด์ฟิลาโน่เขาจะยืนชมกันแล้วก็ฝากไปถึงตรงกลางด้วยนี่เลยเว้นช่องว่างตรงกลางให้นิดนึงเพราะว่าทีมถ่ายวิดีโอเราเนี่ยมาจากลอสแองเจลิสนะคะถูกต้องเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ครับบนเวทีรอมอบอภิมหาความบันเทิงในยุคนี้ตอนนี้ศิลปินซึ่งวันนี้วันจันทร์นักดนตรีมีชีวิตครบทุกคนเลยครบเราวันนี้ครบโดบกระทิงแดงกันมาแล้วอยากซุกซนช่วงพักเบรกตอนนี้พร้อมอยู่แล้วครับเจอกับพวกเขาเลย Power Band 2777ขอบคุณครับผมเสียงของบรรยากาศครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่ด้านหน้านะครับผมตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามาแล้วนะฮะจับจองที่นั่งกันได้เลยนะครับช่วงที่สุดของพวกเราพร้อมกันก่อนละกันก่อนจะพบกับพี่อ้อมฟองสักนะครับI'm not
สิทธิ์คนทุกแดนดีทะเลสิทธิ์คนเศร้าก่อนมาตายพี่น้องทะเลมาพี่ชีวิตทะเลก็มีหัวใจที่ประจานไปเที่ยวทะเลนั้นอาไปที่อันทุกบ้านWe'll be right back.
ดูโอ้ยเดี๋ยวผมขอยอมเลยผิดหวังนิดหน่อยเขาเกิดทันกันไหมผมเนี่ยมีอยู่พอครับพอเลือกคนไทยถึงจะรักของตายรักชาวบ้านคุณอาสงสารทำงานเงินสูงว่าพาไม่ไหวเอาดักเอาล็อกรักของคนไทยมาขายกันไรลูกราชารักชาวบ้านคุณอาสงสารต้องไปรวยI'm not afraid to die.
ชื่อยังมีแสงดำใจดวงนี้ผมไม่แหลกลาฉันชอบว่าใคร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 I'm not afraid to die.
Thank you.
ันจะกุ้งใช้แล้วค่ะจะสิ่งเธอให้ชุบฟ้าให้บอกกันยังยังก็รักกันไม่หายหัวใจเอาแต่กูว่ามาจะคิดไม่ขาดหาหาเป็นตัวใหญ่ใหญ่เล็กจะคิดเอาไงทุกวันอย่ามาพิชิตฉันดูน่าจะเองหาเจอหัวใจเอาแต่กูว่ามาจะคิดไม่ขาดหาหาเป็นตัวใหญ่ขยับกันสักนิดหนึ่งขยับกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ยังว่างอยู่สามารถมานั่ง
ครอยากจะมานั่งด้านหน้าตรงนี้ได้เลยเพราะว่าโซนนี้เรียกได้ว่าโซนนิ่งโซนนิ่งนิ่งเฉยๆเลยเพราะถ้าเกิดว่ามีการบังตากล้องเกิดขึ้นอันนี้คือจะยืนใช่ไหมอ๋อพอถ้าเกิดมีการบังตากล้องเราเกิดขึ้นเราจะโทรหาผู้กำกับที่เป็นประเด็นของคุณตั๊กแตนทันทีนะครับอย่าบังอย่าบังไม่งั้นเราจะแจกกล้วยกันตอนนี้เลยแล้วดิเพราะฉะนั้นนะขออนุญาตด้วยนะครับฝั่งนี้ยืนให้เต็มที่ถ้าเกิดคุณอยากจะนั่งชมแบบปลอดภัยมาที่เลยมาด้านนี้เลยนะขอต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าถ้าคอนเสิร์ตขึ้นแล้วเนี่ยแต่ละคนฟิลลิ่งเนี่ยจะต่างกันเราก็ไม่สามารถที่จะไปจำกัดได้ว่าคุณจะแบบยืนหรือนั่งนะอันนี้เราก็จัดได้แบบพอสมควรแล้วนะเพราะว่านี่คือฟรีคอนเสิร์ตถูกนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะยืนนะครับขออนุญาตอยู่แค่ครึ่งเดียวพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้างหลังอาจจะเอาขี้มูกติดใส่หัวคุณก็ได้ใช่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะนั่งก็นั่งได้เลยโซนนี้ด้านนู้นยังว่างอีกเยอะเลยใครอยากนั่งดูนั่งชมแบบว่าสบายสบายนะคะก็มาอยู่ฝั่งนี้กันสิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยู่ด้านหน้าครับคุณอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสน้ำลายของคุณออฟปองศักดิ์อย่างใกล้ชิดครับมากันเป็นสายเลยทีเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเมื่อสักครู่ตอนที่เราเปิดงานยังดูเงียบๆอยู่เลยตอนนี้ดูสิแฟนคลับคุณออฟแน่นมากๆแน่นอนครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตครับนี่คือกิจกรรมของวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าครับขออนุญาตฉีกกฎอีกเช่นเคยครับฉีกอีกแล้วเหรอคะฉีกอีกแล้วครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกแล้วครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับเจ้าของบทเพลงนี่เลยมัดทั้งมัดทั้งมัดทั้งมัดคุณอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเขาก่อนวันนี้แหละเราจะได้เห็นหน้าเขาแน่นอนสัปดาห์หน้าพบกับคุณเต้ยอาทิตย์ปรินเด้หลายๆคนถามว่าใครวะแต่ถ้าเกิดเพลงก็ขึ้นมาทันทีแน่นอนมันก็จะเป็นนามบัตรของเขาอีกต้องบอกว่าเพลงเขาดังมากๆประมาณใครคุยโอเคไม่รู้ล้านฟิลไม่เกี่ยวกับเราพี่โทรหาหนูหรือเปล่าไม่ใช่เนาะโทรหาครั้งสุดท้ายและอย่างนั้นยังไม่พอครับต่อกันเลยคือต้องบอกว่าวันเดียวมีถึง3ศิลปิน3ศิลปินที่เป็นเจ้าของซิงเกิลที่ทะลุล้านวิวทุกคนเลยพูดดิพูดดิอีปี้อีปี้อีปี้หลายๆคนบอกว่าเพลงนี้มันก็ตําแต่งเป็นเพลงได้คุณก็จะได้เห็นเจ้าของหน้าตาของเพลงนี้อีกเช่นกันครับกับคุณพรจันทพรนั่นเองและอีก1ศิลปินครับบทเพลงกําลังโด่งดังซึ่งแน่นอนเพราะว่าแบรนด์2007เราก็เล่นเพลงของเขาด้วยผู้สาวขี้เล่าเจ้าของบทเพลงก็คือมีชื่อว่าน้องเมจิราพรนี่คือส่วนของสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่12ครับเจ้าของบทเพลงแผ่นดินไหวในใจอ้ายขอแท็กแฟนเก่าคุณต้าต่อจอวอนะครับหลายๆคนบอกใครวะแต่ทันทีที่เพลงของเขาขึ้นมาคุณร้องได้แน่นอนต่อจอวอคือต่างจังหวัดนะครับเอาเป็นว่าในระหว่างนี้ระหว่างที่เราคุณรอคุณออฟปองศักดิ์เซตเครื่องดนตรีค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือคุณออฟไม่มาเซตเครื่องดนตรีหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านทุกๆคนขึ้นมาเราอยากจะดูเหลือเกินว่าวันนี้คุณใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเราเข้าไปที่ไลฟ์สดเราเข้าไปที่ไลฟ์สดของตลาดกล้วยๆครับตอนนี้นะคะกำลังทำการไลฟ์สดอยู่นะจากเจ้าหน้าที่ของเราที่อิมพอร์ตมาเลยนะจากลอสแองเจลิสนะอยู่ตรงนั้นอย่าชนนะด้านข้างห้ามชนเจ้าหน้าที่ของเรานะคะมีกันอยู่2คนตรงนั้นบทเพลงของคุณออฟปองศักดิ์มีหลากหลายบทเพลงเหลือเกินวันนี้คุณอยากฟังเพลงคุณออฟเพลงอะไรแล้วบอกเหตุผลที่โดนใจผมจะคัดมา3ข้อความโอเคเข้าไปเลยในโทรศัพท์มือถือไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายรูปกับเราสองคนไม่ต้องหรอกเขาคงไม่อยาก แล้วก็แสดงความเสียใจสำหรับคนที่ดูชมไลฟ์สดอยู่ด้วยช่วงเล่นคอนเสิร์ตจะไม่มีการไลฟ์สดนะคะในช่วงการเล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณออฟเนี่ยยังเป็นศิลปินของแกมมี่อยู่นะคะอาจจะมีการติดนั่นนี่นู่นนิดนึงยังติดลิขสิทธิ์อยู่ครับแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่อยู่กับเราณที่นี้ด้วยครับคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สดเลยใช่แล้วค่ะมาแล้วครับตอนนี้เริ่มต้นนะฮะใครที่อยากจะฟังเพลงคุณออฟปองศักดิ์พร้อมกับเหตุผลวันนี้เรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้ครับ30ยังแจ๋ว30ยังแจ๋วนี่คุณยอดรักสลักใจนะครับขออนุญาตข้ามไปนะครับคืออยากจะให้คุณออฟร้องเพลงนี้หรอก็ต้องรอลุ้นแทงทั้งหลังทะลุถึงหัวจุดๆๆบอกเหตุผลมาด้วยนะครับบอกเหตุผลมาด้วยอันนี้คืออะไรดีเจหล่อสาวสวยเพลงอะไรอ่ะไม่ใช่เขาชมเราเขาชมเราเราไม่ใช่ดีเจค่ะชอบชอบนี่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 ชอบชอบแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจร้องได้เพลงเดียวขึ้นมาข
ขึ้นมาขอดูหน้าหน่อยครับคุณสุทธิดาจันทร์คุณครับอยู่ไหนอยู่ไหนคุณสุทธิดาจันทร์คุณครับนี่อยู่นี่อยู่นี่มาเลยฮะเดี๋ยวคุณอ๊อฟร้องเพลงนี้เสร็จปุ๊บคุณกลับบ้านเลยนะแล้วถ้าผมเห็นอยู่นะเราให้รปภ.ล็อกตัวไปเลยให้ขึ้นมาด้านบนเหรอไปผมให้ไปเลยมีกระติกน้ำให้เลยเหรอกระติกน้ำหนึ่งใบแล้วกันนะครับพี่กล้าพิมพ์มาผมก็กล้าให้ผลง่ายมากเพราะว่าร้องได้แค่เพลงเดียวถูกแล้วร้องเพลงนี้จบห้ามดูต่อนะกลับบ้านเลยนะเออมาต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวนะที่สูงไม่อาจจิกตกเดี๋ยวคืออะไรงงอันนี้ส่งข้อความมาหรือส่งมาบ่นอะไรหรือเปล่าครับจะตบเราสองคนหรือเปล่าผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงเพลงอะไรมามีผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงเธอเป็นของเขาผมก็เป็นติ่งก็เหมือนกันแต่เขาไม่มีแบบเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเขาไม่มีเหตุผลต้องใส่เหตุผลมาด้วยว่าทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายขอเพราะเนื้อหาโดนใจครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรยังครับชอบทุกเพลงร้องไม่ได้สักเพลงอยากเห็นออฟอีกสักคู่เดียวเดี๋ยวเจอแน่นอนจบไม่พร้อมกันขอเหตุผลไปด้วยนะครับเจ็บแต่จบเพราะเคยเจ็บแต่แม่งเคยจบอ่ะมาคุณอนุรักษ์ครับคุณอนุรักษ์ครับขอเชิญคุณอนุรักษ์หน่อยครับคุณอนุรักษ์คุณอนุรักษ์ครับอยู่ตรงไหนครับเฟซบุ๊กชื่อว่าอนุรักษ์อนุรักษ์กาสนอยู่ไหนอยู่ไหนครับนี่มาแล้วมาแล้วเจ็บแต่จบเราต้องมีเนื้อเรื่องคุยกับเขาเพราะเคยเจ็บแต่แม่งน่าจะแต่แม่งไม่เคยจบเออเดี๋ยวต้องแต่ว่าติดคำว่าไม่เดี๋ยวพี่อ้อยพี่ชอดขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยนิดนึงถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าเราจะดูซิว่าดราม่าคุณสามารถไปสร้างเป็นซีรีส์ได้หรือเปล่านะคะคุณพี่มาละไล่ขึ้นข้างบนไหมขึ้นมาเลยพี่ขึ้นข้างบนเลยพี่ไม่ต้องอายเลยครับช่วงนี้กระโดดตีลังกาขึ้นมาได้เลยนะเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยผมชอบเผือกนักเดียวเพลงที่ชอบจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจเพราะหัวใจของเราเป็นจุดอ่อนบางครั้งความรักไม่ต้องมีเหตุผลแม้จะโดนทำร้ายด้วยวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคำว่ารักถึงยอมหวังว่าทำให้คนรักเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยความรักที่แท้จริงเดี๋ยวคุณน้องแนนผมชอบมากเลยครับอยากเห็นหน้าเขามากเลยเขาพิมพ์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพิมพ์ได้ยาวมากคุณน้องแนนครับคุณน้องแนนขอเชิญบนเวทีหน่อยพี่ครับคุณน้องแนนพี่ชอบเพลงเจ็บแต่จบสักหน่อยได้ไหมล่ะวันนี้ตอนความเรื่องราวของพี่มันเป็นยังไงครับอ่ะไม่มีอะไรครับหนีผมอ๋อหนีเมียเที่ยวมานี่คือวันนี้คือหนีเมียมาเหรอคะเมียไม่รู้เมียรู้ครับอ๋อแล้วหนียังไงพี่ร้องได้ไหมถ้ามันจะเจ็บไม่ได้เฮ้ยมีปากกาเก่าๆสักอันที่ใช้ไม่ได้ไหมปากกาเอากระติกน้ำให้พี่ครับเอากระติกน้ำให้พี่เขาบ้างอันนึงมาเลยฮะพี่บอกอยากได้มอเตอร์ไซค์นะอยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ไปเลยสปีดเวสามฟรีดาวอยู่พี่สปีดเวสามฟรีดาวฟรีทะเบียนพรบประกันรถหายขอบคุณมากนะครับพี่ไม่ให้อะไรกับสังคมเลยนะคือเอาจริงๆแล้วขึ้นมาแบบว่าไม่มีเหตุผลคุณน้องแนนครับคุณน้องแนนน้องแนนนกพาไลคุณน้องแนนนกพาไลครับอยู่ไหนเอ่ยน้องแนนนกพาไลเหตุผลเขาแบบพิมพ์มายาวกระดาษ A4 มากคือตอนนี้อยากจะรู้ว่าเขานั่งชิลอยู่ตรงไหนเขาถึงได้พิมพ์ยาวขนาดนี้คุณน้องแนนอยู่ไหนหรือว่าอยู่ทางบ้านมีไหมคุณน้องแนนอยู่ตรงไหนครับนับหนึ่งเราขยับมาหน้านิดนึงค่ะพี่สามารถถีบเราสองคนได้นะครับเราจะไม่โกรธนับสองคุณน้องแนนเขาเขินคุณน้องแนนนับสามอ่ะข้ามไปต่อกันเลยชอบคุณแม่ชีต้าเสือชนีเก้งอ๋อเขาต้องมีเพลงคำถามที่ต้องตอบชอบมากค่ะมันโดนใจแบบเศร้าเพลงออกมาเจอกันได้ไหมเพลงใหม่ล่าสุดไหนดูดิไปไหนแล้วล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่อ๊อฟค่ะเขาร้องได้ไหมคุณอ้อมจ๋าอยู่ไหมครับอ้อมจ๋าคุณอ้อมจ๋าครับอยู่ไหมอ้อมจ๋าคุณอ้อมจ๋าอยู่ไหมครับนี่คุณอ้อมจ๋าใช่ป่ะใช่ไหมคุณอ้อมจ๋าป่ะครับไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไหนคุณอ้อมจ๋าคุณอ้อมจ๋าบนเวทีนิดนึงครับคุณจะมีโอกาสร้องเพลงให้คุณอ๊อฟปองศักดิ์ฟังอยู่ด้านหลังถ้าเกิดคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเขา
ร้องได้ไหมไม่ได้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมช่วยช่วยคุณร้องได้เหรอถูกคุณร้องได้ทุกเพลงเลยผมได้อยู่แล้วเขาร้องมาเพลงแล้วนะออกมาเจอกันได้ไหมที่มาร้องว่าออกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งน่าประชินวุฒิหรือเปล่าคุณรู้จักด้วยว่าเชิญมาเชิญบ้าเหรอคุณอ้อมจ๋าคนศิลปินแล้วคุณอ้อมจ๋าครับมาทำไมต้องอ้อมจ๋าด้วยมาเลยครับคุณอ้อมจ๋ามาจากไหนครับคุณอ้อมจ๋ามาจากบ้านค่ะลพบุรีคุณอ้อมจ๋าติดตามคุณอ้อมมานานขนาดไหนแล้วครับอ๋อพี่มองหน้าหนูไม่รู้นะเพลงใหม่ของเขาคิดดูนะเดี๋ยวผมบิวให้เขาเป็นศิลปินเขานั่งอยู่ด้านหลังตอนนี้เสียงของคุณจะเป็นตัวแทนพี่ออฟดูไลฟ์สดอยู่ด้วยถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กของเขาพี่ออฟเขามีด้วยนะเขามีแปะไว้ด้วยนะเขาเอาใจแฟนคลับเขาดูแลแฟนคลับอย่างดีพี่ออฟกองศักดิ์อ่ะสักหน่อยครับออกมาไม่ได้จริงไม่ได้จริงๆเลยเพลงเพิ่งออกเลยเพลงเพิ่งออกเลยแล้ววันนี้เราน่าจะได้ฟังกันแล้วเพลงสักหน่อยได้ไหมครับเอาสักเพลงหนึ่งเพลงที่ร้องได้ด้านล่างอยากฟังเพลงอะไรครับรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวๆอันนี้มาดูออฟฟองศักดิ์จริงใช่ไหมรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขนะคะไว้ที่หน้าจอตรงนี้ใช่ดูที่ไลฟ์สดได้แทงข้างหลังได้ไหมแทงข้างหลังได้ไหมฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจไม่ต้องไปแคร์ทำนองมันเราร้องไปฉันคิดถึงตรงไหนก็ได้ไม่ค่ะดีขึ้นเราเป็นนักร้องนำครับโอ้สุดยอดแล้วฮะคุณอย่าไปแซวพี่เขาพี่เขาพี่เรามีเสื้อกับกระบอกน้ำในฐานะที่พี่ร้องเพลงด้วยพี่มีโอกาสเลือกพี่อยากได้อะไรครับพี่อยากได้อะไรครับพัดลมไหมพัดลมไหมพัดลมไม่แจกฮะพี่มันมีความโลภเกิดขึ้นด้วยให้เลือกแล้วโอ้เย็นมากเลยฮาตาลิก่อนคุณอ้าวปิดเลยปิดเลยอะไรคะชื่อเขาเขียนอยู่ออฟปองศักดิ์ออฟปองศักดิ์เท่านั้นใช้ได้คนเดียวพี่อยากได้อะไรครับอ่ะอยากได้อะไรคะเสื้อกับกระบอกน้ำอ่ะกระบอกน้ำพี่บอกกระบอกน้ำดีกว่าเพราะเสื้อเอาไปเกงว่าจะใส่ไม่ได้นะเป็นไซส์เอสด้วยใช่เหรอเออไม่เป็นไรจริงใส่ได้พี่ใส่แล้วมันจะแบบมันจะเป็นแบบสลิมถูกเอาไปซักแป๊บเดี๋ยวมันก็จะยืดออกป้าเสื้อเราไม่ยืดขนาดนั้นยืดเสื้อยืดเสื้อยืดขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูอีกสัก2เพลงแล้วกันนะฮะมีใครส่งมาเรื่อยๆแทงข้างหลังถึงหัวใจเพราะความหมายสื่อถึงความรักชอบเพลงเพียงข้างหลังค่ะเพราะไม่ชอบข้างหน้าเดี๋ยวนี่มันเกี่ยวไว้เนี่ยจุดออกของฉันอยู่ตรงที่หัวใจเน่หยุดไม่ได้ขาดใจไม่มีอะไรมากชอบเพราะเพลงเพราะขอบคุณมากเหมือนบ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเพลงไม่รักไม่ต้องมาแคร์อันนี้ของพี่นิวพี่จิ๋วครับไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันนะฮะอันนี้ของพี่นิวพี่จิ๋วนะครับไม่น่าใช่หยุดไม่ได้ขาดใจอ๋ออันนี้คนเดิมนี่หยุดไม่ได้ขาดใจฟังตั้งแต่สมัยอายุ14-15ชอบพี่ออฟตอนนั้นพี่ออฟหล่อมากค่ะคุณมิ้นครับคุณมิ้นพันชยาครับคุณมิ้นอยู่ไหนคะคุณมิ้นพันชยาครับคุณมิ้นพันชยาอยู่ไหนยกมือหน่อยคุณมิ้นพันชยาครับใช่หรอคุณพี่มาด้านบนเวทีเลยค่ะขออนุญาตคุณตอนนั้นคุณพี่อายุ14-15ตอนนี้คุณพี่อายุเท่าไหร่ไอ้พี่มาด้านนี้มันจะง่ายกว่านะทางนู้นมันจะไกลไปไม่ไปอ้อมที่นู่นเลยล่ะครับที่ลานจอดรถเลยเดินอ้อมง่ายดีก็พอด้านนี้จะใกล้กว่าคือฟังมาแต่ตอนอายุ14-15ตอนนั้นเราก็อายุเท่าไหร่นะก็รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันเนาะตอนนี้ก็เท่าไหร่24-25รุ่นเดียวกันอะไรคุณข้ามประเด็นนั้นไปให้ขึ้นมาก่อนให้ขึ้นมาก่อนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคุณเดี๋ยวเขาจะด่าผมทำไมเนี่ยเขาจะด่าคุณทำไมเนี่ยมาเลยครับมาสวัสดีครับชื่ออะไรคะน้องมิ้นนะคะตอนนั้นอายุ14-15ชอบเพลงนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่24เฉยเหมือนเดาถูกเลยเมื่อกี้ก็ว่า24ชอบอะไรในตัวคุณออฟปองศักดิ์ครับพี่ออฟหล่อพี่ออฟหล่อปัจจุบันพี่ออฟก็สวยพูดเองนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะพูดเองนะเออ
เตรียมตัวตัวลงทอยมาด้วยนะวันนี้วันนี้เราจะมีทอยมาด้วยใช่นี่เขาซาวเช็คกันถ้าพูดถึงเพลงของพี่อ๊อฟสักหนึ่งเพลงเป็นเพลงที่อยู่ในดวงใจเราเลยเพลงอะไรครับร้องให้เราฟังนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะพี่อ๊อฟนั่งอยู่ข้างหลังนะคุณจะมีโอกาสเพียงแค่โอกาสเดียวที่จะมีโอกาสร้องให้พี่อ๊อฟฟังพี่อ๊อฟดูไลฟ์สดอยู่ด้วยไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนเยอะแยะเออมาจัดฟังสักเพลงนึงอะไรนะไม่เอาไม่งั้นกระติกน้ำนะกระติกน้ำกับเสื้อเดี๋ยวเราจะให้เลือกตอนนี้รอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเซ็ตด้านหลังพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกับคุณออฟกองศักดิ์กันตอนนี้เราแจกของกันไปรัวๆก่อนแล้วกันอ่ะได้ยังร้องไหมได้ไหมร้องได้จริงๆอ่ะร้องได้แต่อายเขินอ่ะเงี้ยหลับตาแล้วร้องร้องไหมจะได้ไม่เห็นคุณข้างล่างไงอ่ะโอเคแจกไปเลยกระบอกน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับต่อกันเลยเอาละฮะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเขาจะเสร็จแล้วอะไรคะใกล้แล้วเหรอเขาจะชอบทุกเพลงค่ะเพราะทุกเพลงโดยเฉพาะเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายฟังประมาณล้านวิวเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเพราะนิยายอ่านเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเหมือนชีวิตต้องเจอเหตุการณ์เจ็บๆซ้ำๆโอ้โหเอออันนี้โดนคุณจิราพรครับผมอยู่ไหมคะจิราพรอยู่ไหมมาแล้วครับท่านสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พี่ออฟปองศักดิ์แล้วนะครับมาอยู่ไหนเอ่ยคุณจิราพรนู่นเลยมาเราเลยใช่ไหมคนไหนอะคุณโดนวิ่งมาวิ่งมาแล้วคุณวิ่งมาเลยค่ะวิ่งถึงไหนละเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้เราจะนั่งชมกันอย่างเพลินๆนะครับส่วนฝั่งขวามือสุดของทุกท่านก็ยืนกันได้ตามปกติวันนี้ก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตครับยากการควบคุมใช่แล้วค่ะเนื่องจากฟรีคอนเสิร์ตนะก็ต้องแบบมีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะนั่งนะหรือว่าจะยืนแต่แน่นอนวันนี้เรามาสนุกด้วยกันนะคะบอกเลยอาทิตย์นี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มากันกี่ชีวิตครับ3คนนั่งอยู่ไหนกันครับนั่งไหนเอ่ยส่งเสียงหน่อยแล้วด้านหลังไหนยกมือหน่อยโอ้โหทำไมไปอยู่สักไกลสายตายาวขนาดนั้นเลยครับไกลมากเลยคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเล่นพี่โฟสมันเพลงนี้มันยังไงมันฟังแล้วมันรู้สึกยังไงเดี๋ยวไม่ต้องตื่นได้ขนาดนั้นเราไม่ใช่ออฟปองศักดิ์นะเธอ เราแค่พิธีกรเฉยๆอ่ะมันเป็นยังไงคุณเป็นยังไงมันเป็นยังไงตอนนี้เขายืนฟังอยู่ข้างหลังข้างๆเลยแหละใช่คำว่าข้างๆเลยดีกว่าน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่มีโอกาสได้พูดความรู้สึกให้กับพี่อ๊อฟปองศักดิ์ฟังเพราะว่าเคยฟังเพลงนี้ซ้ำๆหลายรอบแล้วมันตรงกับชีวิตนิยายก็เปรียบเป็นหนังสือที่อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่จบเหมือนซีรีส์อ่ะพี่แล้วก็พอมีความรักก็เจ็บซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนนิยายโอ้โหผ่านเรื่องราวมันเจ็บปวดเหลือเกินทางทีมงานช่วยติดต่อพี่อ้อยพี่ชอดให้เดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องนี้จะต้องเป็นขับไฟเดย์เกิดขึ้นเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่เธอเอาชีวิตจริงมาพูดมันเป็นยังไงครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับลองเล่าสักนิดนึงได้ไหมมันเป็นยังไงขอพี่มันให้มันเจ็บแต่จบดีกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายสุดท้ายก็บัวแรงน้ำนะครับโอเคนะมอบเสื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรักเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ดีมาหรือเปล่ามาด้วยหรือเปล่าไม่ได้มานะครับเพราะไปกับคนอื่นอยู่ตอนนี้มาบอกไปสองชิ้นไปเลยแล้วกันครับพี่วันนี้เรื่องราวพี่ไม่เกี่ยวครับยังผัดอยู่ครับโทรศัพท์ยังผัดอยู่นะฮะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับเอาเป็นว่าตอนนี้ด้านล่างพร้อมหรือยังแน่ใจนะว่ามาดูออฟปองศักดิ์ด้านล่างพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตลาดกล้วยภาคภูมิใจเสนอออฟปองศักดิ์รัตนพงษ์
สวัสดีครับ